Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูโอมาในทีมของคาร์บอยนะครับเนาะวันนี้จะพาพวกหนูเนาะชวนกันไปเที่ยว Animals Farm เนาะหรือฟาร์มสัตว์นั่นเองเนาะครับก็วันนี้วัน Friday เนาะวันศุกร์เนาะ6วันที่6เนาะ Augustเดือนสิงหาคม2021เนาะก็วันนี้ปี2021นะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เนาะคุณครูจะขี่ม้าพาพวกหนูเข้าไปชมแฟร์มครั้งนึงครับเนาะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปกันเลยเป็นไงครับเมื่อวานเนาะมีคำศัพท์คำหนึ่งเนาะเกี่ยวกับม้าจำได้ไหมคำว่าม้าเรียกว่ายังไงเนาะHorse เนาะ Horse ม้าเนาะเดี๋ยวก่อนจะเข้าแฟมเนาะคุณครูขอให้พวกหนูอ่านแฟมก่อนเนาะ Animals Farm เนาะ Animals Farm Animal เนาะมีตัวอะไรบ้างมีตัว A-N-I-M-A-L-S เนาะ Animal แปลว่าสัตว์เนาะ Farm แปลว่าคนไทยใช้ทับศัพท์เนาะ Farm ก็คือ Farm เนาะ Farm ก็คือไปง่ายๆคือสวนหรือว่าบ้านสวนที่เขามีเลี้ยงสัตว์อะไรเนาะหรือว่าเป็นฟาร์มปลูกต้นมงต้นไม้ก็ได้เนาะมีตัว F A R M เนาะต้องอ่านอีกครั้งเนาะ Animals Farm เนาะแปลว่าฟาร์มสัตว์เนาะเดี๋ยวดูอีกครั้งสิว่ามีสัตว์อะไรบ้างเนาะตัวแรกเลยเนาะตัวแรกก็เป็นข้าวเนาะข้าวมีตัว C O W เนาะข้าวก็แปลว่าวัวเนาะอาจจะมีคนอยากถามเนาะเมื่อกี้คุณครูขี่ม้าได้จริงหรือเปล่าเนาะก็ขี่พอได้นะครับเนาะแต่ไม่ค่อยเก่งหน่อยนะพอขี่ได้อยู่เนาะนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ตัวต่อไปเนาะสัตว์ตัวต่อไปเนาะเป็นลูกวัวนะลูกวัวแอมบักคอฟมีตัว C A L F เนาะอย่าลืมอ่านตามเนาะคอฟลูกวัวดูตัวต่อไปตัวต่อไปนี่เป็นแกะเนาะแกะภาษาอังกฤษอ่านว่า sheep sheep มีตัว S H W E P เนาะ sheep แกะเนาะไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปอ่านว่า lamb lamb มีตัว L A N T lamb ลูกแกะเนาะต่อไปเนาะก็คือเป็นหมูนี่เองเนาะตัวหมูคำว่าหมูก็คือคำว่าพิกเนาะมีตัว P I G เนาะพิกแล้วเป็นตัวไปเนาะตัวนี้เนาะเป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งเนาะในอานิพูเนาะก็คือพิกเล็ตเนาะเล็ตใครรู้จักพิกเล็ตบ้างยกมือขึ้นพิกเล็ตมีตัวอะไรบ้างมีตัว P I G L E T เนาะพิกเล็ตคือลูกหมูเนาะตัวพิกเล็ตเองในมีภูก็เป็นลูกหมูเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเนาะตัวต่อไปเรียกว่า goat เนาะมีตัว G O A T goat หรือว่าแพะเนาะเดี๋ยวตูไปดูลูกของมันเนาะลูกของมันก็คือ kid K I D kid ลูกแพะเนาะตัวนี้เนาะต่อไป duck มีตัว D U C K duck เนาะ D U C K duckตัวนี้คล้ายๆคำว่าดักเลยแค่เติมคำว่าลิงเติม L N G ไปเนาะเป็นดักคลิงดักคลิงเนาะมีตัว D U C K L I N G นั่นเองแต่ว่าลูกเป็ดเนาะสัตว์ครูสัตว์เยอะมากเลยเนาะเลี้ยงสัตว์มาเยอะเลยตัวนี้แปลว่าเฮน H E N เฮนแม่ไก่เนาะต่อไปเป็นลูกไก่ลูกไก่มาชิกมีตัว C H I C K ชิกลูกไก่เนาะต่อไปเป็นแพนเนาะแพนแล้วก็ goose มีตัว G double O S E เนาะ G double O S E goose แพนเนาะต่อไปเป็น gosling goslingก็สิ่งแต่ว่าลูกแพนเนาะมีตัว G O S L I N G เนาะ G O S L I N G ไปต่อเลยนี่คือตัวที่คุกคีไม่คีเลยเนาะตัวนี้อันว่า Horse มีตัว H O R S E เนาะ
HOLSE เนาะก็จะว่าหมาเนาะอีกตัวหนึ่งเนาะนี่มีแถมอะไรตรงนี้ลูกหมาอันนั้นโฟลตัว FOAL เนาะโฟลลูกหมาเนาะเป็นไงบ้างว่ารู้จักสัตว์ไปหลายตัวแล้วเนาะในฟาร์มของคุณครูนะทีนี้เราจะมาดูในแบบฝึกหัดใบงานของเราเลยพร้อมแล้วไปเลยในส่วนของเล่มแบบฝึกหัดของเราเนาะให้เราเปิดไปบทที่6เนาะหน้า65เนาะคุณเปิดไปเนาะหน้านี้เนาะหน้านี้เนาะหน้านี้เราลองมาดูกันเลยเขาให้บทที่6เนาะลืมไปเนาะแอดไว้ unit 6เนาะunit แปลว่าหน่วยหรือว่าบทเนาะบทที่6 going to the farmครับกับบทนี้เนาะ going to the farm เนาะ go แปลว่าไปเนาะ going ก็ going to the farm คือไปการไปที่ฟาร์มเนาะข้อหน้าที่65นี้เนาะเขาให้เรา write เนาะ the words เนาะ write แปลว่าเขียนเนาะ words แปลว่าคำ under ก็คือใต้เนาะ the pictures เนาะใต้ภาพพวกนี้เนาะ rebels the picture เนาะ the pictures ก็คือเรามาดูภาพก่อนเนาะภาพที่1เนี่ยเป็นไก่เนาะภาพที่2เป็นหมูภาพที่3เป็นม้าภาพที่4เป็นลูกเจี๊ยบเนาะลูกภาพที่5เป็นห่านเนาะรูปที่6เป็นวัวรูปที่7เป็นเป็นแพะเนาะรูปที่7เป็นรูปที่8เป็นเป็ดเนาะรูปที่9เป็นแกะเนาะรูปสุดท้ายเป็นรูปฟาร์มเนาะทีนี้ตัวอักษรอะไรเอ่ยที่มันหายไปเนาะจำได้ไหมที่คุณครูทบทวนในเมื่อกี้เนาะข้อที่1เดี๋ยวเรามาดูนะเขาให้ตัว H มามันหายไป3ตัวอีก2ตัวก็คือขาดตัว H E N เห็นแม่ไก่เนาะเราไปดูตัวที่2ตัวที่2เป็นหมูขาดไปอีก2ตัวให้ตัว P มาเนาะก็ขาดตัว I G ก็เป็น P I G พิกหมูเนาะต่อไปตัวนี้เองที่คุณครูขีดเมื่อกี้เนาะก็คือม้าเนาะเขาให้ตัว H มาขาดไปก็อีก4ตัวก็คือ HORSE horse ม้าเนาะทีนี้เราไปดูใบที่ตัวที่4เนาะตัวที่4เป็นลูกเจี๊ยบเนาะลูกเจี๊ยบเนี่ยขาดไปอีก4ตัวก็คือขาดไปตัวมีตัว CHICK chick เนาะแปลว่าลูกเจี๊ยบต่อไป hen goose เนาะ GOOSE เนาะต่อไปวัวง่ายมากเลยมี3ตัวเอง COW เนาะต่อไปแพะเนาะ GOAT โกดแพะเนาะโกดแพะชอบอยู่เชิงเขาเนาะต่อไปดักเนาะ DUCK ดักเนาะต่อไปตัวนี้แกะเนาะ SHWEP เนาะแกะเนาะต่อไปข้อนี้อยู่บนข้างบนนี่เลยเนาะฟาร์มก็ FARM เนาะส่วนอีกหน้าหนึ่งเนาะอีกหน้าหนึ่งเนี่ยเขาให้เราไรเนาะให้เราเขียน what เนาะ these baby animals are called เนาะเขาให้เราเขียนว่าสัตว์พวกเนี้ยลูกๆของมัน baby ก็แปลว่าเด็กๆเนาะลูกๆของมันเรียกว่าอะไรเนาะเรามาดูตัวแรกเนาะ pig หมูขาววัว duck เป็ด goat goat เลยนะแกะแพะเฮนแม่ไก่ชีพเนาะแกะทีนี้ลูกๆของมันเนี่ยที่เราได้เรียนเนาะเรามาดูตัวแรกเนาะพิกลูกของมันก็คือพิกเล็ดเนาะต่อไปข้าวลูกของมันก็คือคอฟเนาะดักลูกของมันก็คือดักคริงเนาะไปโกดก็เป็นคิดเนาะเฮนก็เป็นชีคชีพแกะเนาะก็เป็นแลมป์เนาะแลมป์เนาะเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็คือเป็นเรียกได้ทั้งพ่อทั้งแม่มันเนาะแต่อันนี้เป็นลูกของมันเนาะทีนี้เรามาดูตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะตรงนี้ต้องอาศัยการแปลหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะค่อยให้เรา write ก็คือเช็คถูก all wrong ก็คือเช็คผิดเนาะถ้าประโยคที่1ถูกเราก็เช็คถูกถ้าประโยคที่2ผิดเราก็เช็คผิดเนาะถ้าที่ประโยคที่1ผิดเราก็กากบาทอย่างเงี้ยเนาะทีนี้คุณครูจะมาช่วยหนูพวกหนูแปลเนาะเรามาดูข้อที่1 achieve achieve แปลว่าอะไรนะลูกเจี๊ยบ is คือ a baby ลูกของคาววัวใช่ไหม
ใช่หรือไม่ข้อที่1ตอบไม่ใช่เนาะ wrong ผิดเนาะต่อไปเราดูข้อที่2 number 2 a piglet ลูกหมู is a baby เป็นลูกของ pig หมูใช่ไหมใช่หรือเปล่าข้อนี้ตอบเช็คถูกก็คือ right เนาะต่อไปข้อที่3 number 3 a duckling ลูกเป็ด is a baby เป็นลูกๆของ duck เป็ดใช่ไหมตอบ right เนาะต่อไป a lamb อะไรนะลูกแกะ is a baby เป็นลูกๆของ sheep แกะใช่ไหมเนาะข้อที่ตอบ right เนาะถูกต้องเนาะต่อไป number 5 a calf เนาะa calf แปลว่าอะไรนะใครจำได้มั่ง a calf แปลว่าอะไรนะa calf แปลว่าลูกวัวเนาะ is ก็คือหรือว่าเป็นเนาะเป็นก็ได้a baby ลูกของ hen แม่ไก่ใช่ไหมข้อนี้ตอบ wrong ผิดเนาะต่อไปข้อสุดท้ายเนี่ย number 4 a kid เนาะ a kid แปลว่าลูกแพะis เป็น a baby ลูกๆเป็นลูกของ goat แพะใช่ไหมข้อนี้ตอบ right เนาะก็คือถูกต้องนั่นเองในส่วนของใบงานเนาะใบงานที่ครูแจกไปเนาะเดี๋ยวจะเพิ่งทำเนาะเดี๋ยวจะไว้จะทบทวนเนาะตัวนั้นเป็นตัวทบทวนเป็นใบงานเสริมเนาะวันนี้เราทำอยู่2หน้าเนาะเราทำหน้าที่65กับหน้าที่66เนาะเดี๋ยวตัวนั้นเป็นใบงานทบทวนเอาเป็นใบงานเสริมวันเสาร์แล้วกันเนาะหรือว่าวันอื่นๆเนาะครับเนาะวันนี้วันนี้เนาะก็จบไปแล้วนะครับเนาะกับตอนที่2ชวนไปเที่ยว Animal Farm เนาะวันศุกร์วันนี้เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันศุกร์แล้วก็ทุกๆวันเนาะแอปA good day เนาะให้มีวันดีๆ goodbye เนาะลาก่อนดูแลตัวเองด้วยนะ see you